ขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะ ADV 350คันนี้รอไฟสปอตไลท์เข้าแล้วแอดมินรีบแจ้งทันทีค่ะไม่มีแคชบาร์แจ้งเลยว่าคันนี้ติดตั้งไปถึง4ดวงนี่เจอไหมโอ้ยนี่ครับผมฮะ50วัตต์ซ่อนอยู่ด้านนี้แล้วก็ตัว100วัตต์อยู่ข้างนี้นะพร้อมกับสเต็ปคันนี้จัดเต็มระบบในตำแหน่งเนี้ยความยากง่ายนะไม่มีค่าเพิ่มนะราคาเดิมเลยนะครับผมค่ะนะครับเราไม่ได้คิดตังค์เพิ่มเลยเหรอเดี๋ยวเขาเราไม่รวยเลยนะ นี่นะคะไฟรันขวัญมี3น้ำแสงในคู่เดียวคันนี้เนี่ยเขาเป็นรีโมททั้ง2อันเลยปุ๊บข้างบนนะคะไม่ใช่ข้างบนสิ100วัตต์สีขาว100วัตต์50วัตต์สีขาวนะไม่งงไม่งงเคยไปช้าอ่ะเนี่ยแต่พี่รู้ใช่ไหมพี่รู้แล้วพี่ก็ดูแอดดูหนูทุกวันนะคะมี3น้ำแสงสีขาวคือไฟต่ำปุ๊บสีเหลืองคือไฟสูงค่ะนี่เหลืองๆนะคะกดพักไฟได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ขวัญทุกลำแสงเลยถึงจะเปิดสีขาวก็พักไฟได้สีเหลืองเนี่ยกันดราม่านิดนึงเวลาจอดนะคะติดไฟแดงปิดให้เขาค่ะเพราะว่าบางทีไฟเราเนี่ยไปแยงตาเขาไว้ใช้ตอนล้อหมุนเท่านั้นนะคะเปิดทางเวลาวิ่งใช้ความเร็วใช่ค่ะสีขาวพักไฟได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกวงจรนึงสำหรับสวิตช์รีโมทก็คือกดตัวแฟลชเนี่ยค่ะนี่สเต็ปแบบนี้เลยพึบพับพึบพับพึบพับนี่สองตัวสุดพลังเทอร์โบอิโต้บัมไปเลยนะ นี่นะคะกดค้างคือปิดแล้วค่อยไปเพราะว่ามันรีโมท2อันแล้วเวลาบีบแตรค่ะอันนี้ลูกค้าเขาติดแตรมาแล้วติดแตรมาเองไม่ใช่แตรเสียงร้านเรานะเป็นประมาณนี้นะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์มีให้บริการที่สำคัญรับประกันหลังการขายมีปัญหาด่วนเข้ามาดูแลเซอร์วิสให้ตลอดแต่ขอเรียนแจ้งก่อนสำหรับ ADV สายซ่อนสายซิ่งนี้ทางร้านเราไม่กล้าการันตีเรื่องการโดนบังคลนะเพราะว่าสถานการณ์การขับขี่จริงของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะพอมีคนซ้อนโอ้ห่างเยอะใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องพูดไอ้นี่ไว้ก่อนกลางๆไว้ก่อนกันเดี๋ยวว่าอ้าวไหนว่าไม่โดนอะไรอย่างนี้นะเพราะเราไม่รู้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟมีปัญหานัดวันเข้ามาได้เลยทางร้านเรารับดูแลเซอร์วิสให้ตลอดนะโอเคอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์สักคู่นึงร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะสวัสดีค่ะ